สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ thai.com นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มสายฟรีอีกแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายฟรีผมกดไลค์เลยฮะกดไลค์เลยนะฮะก็อย่าลืมนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็เหมือนกันอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเพจเวิร์ดนั่นเองนะครับในเพจเวิร์ดนี้นะครับเขาเป็นเว็บคลิกโฆษณานะซึ่งก็จะมีอยู่2รูปแบบสำหรับการสมัครเนาะ1ก็คือสำหรับคนลงโฆษณากับ2นะครับแบบคนที่เข้ามาคลิกโฆษณาหรือว่าคนที่เข้ามาสร้างรายได้นั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงผมชอบที่สุดเลยนะอันนี้ผมชอบมากเลยก็คือเว็บไซต์นี้นะครับมีการจ่ายเงินไปแล้วกว่า2ล้านเหรียญนะฮะ2ล้านเหรียญนะ2ล้านดอลลาร์เนี่ยตีเป็นเงินไทยก็60ล้านบาทนะประมาณนั้นในตลอดตั้งแต่ที่เขาเปิดมานะฮะเขาจ่ายเงินมาแล้วมากกว่า2ล้านเหรียญฟังไม่ผิดครับ2ล้านเหรียญจริงๆนะครับนี่เลยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับจากเพจเวิร์ดนี้เพราะว่าเขาจ่ายเงินจริงๆนะครับอันนี้การันตีเลยว่าจ่ายเงินจริงๆนะครับเพราะว่ามีรีวิวจากหลายๆคนเนี่ยมารีวิวให้ดูแล้วว่าได้เงินกันจริงๆนะครับแล้วเขาเนี่ยก็มีสมาชิกที่อยู่ภายในตัวระบบเนี้ยมากถึง 2.5 ล้านคนนะครับตรงนี้ซึ่งมันการันตีได้ถึงความมั่นคงของเขามากๆครับว่าเพจเวิร์ดเนี่ยเวลาสำหรับคนที่สนใจลงโฆษณาเนาะก็จะลงโฆษณาแล้วได้คนเข้าเว็บมาเนี่ยคุ้มแน่ๆนะครับสำหรับคนที่มาหารายได้หรือว่ามาคลิกโฆษณาเนี่ยก็การันตีเลยว่าเข้ามาแล้วเนี่ยได้เงินแน่ๆนะครับซึ่งเนี่ยมันแสดงถึงความมั่นคงซึ่งผมชอบมากๆนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายลงทุนนะฮะสำหรับเว็บไซต์นี้เขาให้ ROI นะครับถึง 120% เลยนะครับก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนไปสมมติ100เหรียญเราจะได้คืนมา120เหรียญ นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรทปกตินะครับเพราะว่าเป็นเว็บไซต์โฆษณาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้กันได้อยู่แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสมมติว่าเราจะสมัครเข้ามาทำเงินจากเพจเวิร์ดเนี่ยเราจะทำเงินยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเขามีท็อปเออร์เนอร์ด้วยนะก็คือคนที่ทำรายได้ได้สูงสุดในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับกับทางเพจเวิร์ดนี้นะฮะก็ดูเลยนะฮะอันดับ1 50เหรียญนะครับก็คือในช่วง2วันที่ผ่านมาเนาะมีคนทำเงินได้ถึง50เหรียญนะครับตีเป็นเงินไทยก็ 1,500 บาทนะครับอันนี้ก็มีคนไทยด้วยนะอันนี้อันดับ5เนี่ยคนไทยนะฮะทำเงินในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยทำเงินไป10เหรียญเห็นไหมฮะคลิกโฆษณาเฉยๆนะได้10เหรียญดีไหมนั่งคลิกอยู่หน้าคอมได้เงินมา10เหรียญเนาะเป็นผมก็ว่าโอ้นะซึ่งวิธีการทำเงินกับเขานะครับก็ง่ายมากเลยนะครับในนี้นะครับในเว็บไซต์ของเพจเวิร์ดนี้เขาจะมีตัวกลางนะครับระหว่างการที่เราจะไปแลกโฆษณามาเป็นเงินนะครับกับเราจะไปแลกเงินเป็นโฆษณาเนี่ยเขาจะมีตัวกลางอยู่นะครับในการที่จะจ่ายเนี่ยนั่นก็คือบัฟหรือว่าคะแนนนะฮะนี่เลยนี่นะครับบัฟย่อมาจากโบนัสแอดพอยต์นะอันนี้ขอไม่พูดถึงแล้วกันก็เอาง่ายๆนะครับบัฟนะฮะเปรียบเสมือนเงินแต่ว่าเป็นเงินที่เป็นคะแนนก่อนนะครับเป็นเงินที่เป็นคะแนนถ้าเกิดว่าเราจะเอาคะแนนเนี้ยไปแลกเป็นเงินเราก็ต้องเอาคะแนนนี้มาแลกเป็นโฆษณาก่อนเราก็จะได้โฆษณามาคลิกเวลาเราคลิกโฆษณาปุ๊บนะครับเราก็จะได้เงินกลับมานั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจเนาะก็ยิ่งถ้าเรามีบัฟเยอะนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเราสามารถที่จะได้รับโฆษณา1โฆษณานะอันนี้แค่โฆษณาเดียวนะฮะเราจะได้รับถึง10ดอลลาร์หรือว่านั่งคลิกโฆษณาเนี่ยประมาณไม่ถึง1นาทีอะคลิกโฆษณา1โฆษณาเราจะได้รับเลย10ดอลลาร์แบบเนี้ยดีมั้ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะไปสะสมบัฟได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นหน้าสำหรับที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ไปให้จบเนาะเดี๋ยวผมจะสอนสมัครท้ายคลิปนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราเข้ามานะครับตอนแรกถ้าเราเข้ามาแน่นอนครับเราจะต้องมีเงินอยู่ 0.00 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะแล้วก็มีบัฟอยู่0แต่ว่าสำหรับใครที่เพิ่งเข้าครั้งแรกมันจะมีเหมือนมีโบนัสให้เรานะครับอยู่ที่25บัฟนั่นเองนะครับก็วิธีคลิกโฆษณานะครับก็เมื่อเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วเนาะตอนแรกเขาจะมีไกด์แนะนำนะครับแล้วก็กดเน็กเน็กไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแนะนำเราไปเรื่อยๆเนาะเมื่อกดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มาคลิกตรงนี้ครับผมตรงเพจแอดนะฮะก็กดเข้าไปเลยเมื่อเราคลิกเข้ามามันจะมาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะเขาจะมีบัฟนะครับหรือว่ามีคะแนนให้เราฟรีเนี่ยวันหนึ่งนะครับ50คะแนนบวกคะแนนตรงนี้นะครับจะมาจากการที่มีคนมาลงโฆษณาในเว็บไซต์เขานะครับแล้วเขาก็ปันผลออกมาเป็นคะแนนให้กับเรานะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาคะแนนนี้ไปแลกเป็นเงินเนี่ยเราก็ต้องเอาคะแนนเนี้ยเก็บมาไว้ที่เราก่อนเก็บมาไว้เยอะๆเลยนะครับถ้าเรายิ่งเก็บได้เยอะเนี่ยเราจะไปแลกโฆษณาทีนึงเนี่ยจะเป็นเงินที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้เก็บไปก่อนเรื่อยๆเลยนะฮะ
ก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเคลมได้ทุกวันนะครับวันละ1ครั้งก็ให้กดเคลมไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเคลมเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ผมมีอยู่25บัฟเนาะแต่ตอนนี้ผมมีอยู่81บัฟแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก56คะแนนนั่นเองหรือว่า56บัฟนะฮะแล้วไอ้ตรงนี้นะครับมันก็จะหายไปนี่ก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะครับเราได้รับบัฟไปแล้วนะฮะให้มาคลิกพรุ่งนี้ใหม่นะครับเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยอย่าลืมมารับบัฟฟรีใหม่นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้กดรับบัฟแค่ตรงนี้เท่านั้นนะฮะเขาจะมีให้เราคลิกนะครับเพื่อรับบัฟนะฮะจากตรงนี้นะครับวันละ8โฆษณาเนาะ8โฆษณานี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปแล้วนะฮะแล้วเกิดว่าเรานะฮะลืมสมมติคลิกไม่หมดนะฮะคลิกไปแล้วแต่คลิกไม่หมดเขาจะมีเวลาให้นะครับเนี่ยว่าเมื่อไหร่โฆษณาของเราจะหมดอายุนะครับถ้าเกิดว่าอีกสัก10นาทีอย่างเงี้ยโฆษณาของเราจะหมดอายุแล้วนะครับมันก็จะพลาดโอกาสเนาะวันนี้เราก็จะพลาดโอกาสที่จะได้รับบัฟนี้ไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าเราคลิกเนี่ยเราจะได้รับ12บัฟนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนก่อนนะฮะว่าเรานะครับจะรับบัฟได้ยังไงบัฟตรงนี้วันละ8โฆษณานะครับก็วิธีการรับบัฟง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้ครับผมตรง View Activation Ad ตรงนี้นะฮะก็คลิกเข้ามาเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีข้อความ3ชุดนะครับก็ให้เราคลิกตัวนี้ครับตรงคัดลอกนะฮะคลิก3อันเลยแล้วมันจะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาคลิกตรงนี่ครับ Proceed to Advertiser Website ตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิกไปเลยเมื่อเราเข้ามาแล้วนะฮะตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดนะฮะว่าใครไม่เป็นเหมือนกันเนาะไม่เป็นเหมือนของผมนะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นถ้าเกิดว่าใครเป็นแคปชั่นของ Google นะครับหรือว่าเป็นแคปชั่นที่เขาให้พิมพ์ตัวหนังสือเนี่ยหรือว่าเป็นแคปชั่นแบบเดียวกับผมนะครับก็ให้ทําแคปชั่นก่อนนะครับซึ่งแคปชั่นทําไม่ยากนะครับก็อันนี้เป็นเฮ้าส์เนาะเป็นบ้านก็คลิกบ้านนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นแคปชั่นของ Google นะครับก็ทําให้ถูกต้องนะครับจนกว่ามันจะขึ้นติ๊กถูกแล้วกดคอนเฟิร์มนะฮะโอเคเสร็จแล้วเราก็รอนะฮะจนกว่ามันจะหมดเวลาโอเคเมื่อมันหมดเวลาแล้วนะครับก็ให้เรากดคอนเฟิร์มแค่นี้นะครับเราก็จะได้รับแล้วนะครับ12บัฟนั่นเองก็ให้เราทำการกด close window ได้เลยนะครับเมื่อกด close window เสร็จแล้วนะครับปุ่มตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นคำว่า view another ad นะฮะก็ให้เราคลิกปุ๊บโอเคตอนนี้บัฟของเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็น93บัฟนอกจากเมื่อกี้เนี่ย81บัฟนะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขอคลิกให้หมดก่อนแล้วกันโอเคครับผมตอนนี้นะฮะผมก็ได้ทำการคลิกโฆษณาครบแล้วนั่นเองนะครับก็คลิกไปทั้งหมด8โฆษณานะครับก็ได้รับบัฟมานะฮะตอนนี้รวมอยู่ที่177บัฟนั่นเองนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็ให้เรานะครับสะสมบัฟไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราสะสมได้เยอะนะครับเวลาที่เรานะครับมีบัฟเยอะแล้วเนี่ยแล้วเขาทำการส่งโฆษณาเข้ามาให้เราคลิกนะฮะโฆษณาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงที่ที่เราเอามาคลิกรับโฆษณาที่เป็นบัฟนั่นแหละฮะซึ่งเขาจะมีให้เราคลิกโฆษณาที่เป็นเงินด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโฆษณาที่เป็นบัฟถ้าเกิดว่าเราคลิกหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะมีโฆษณาที่เป็นเงินเนี่ยมาให้เราคลิกด้วยนะครับซึ่งโฆษณาที่ถูกส่งเข้ามานะครับเขาจะหักจากบัฟที่เรามีอยู่นะครับยิ่งเรามีบัฟเยอะนะครับเวลาที่เขาส่งโฆษณาเข้ามานะครับเราก็จะได้รับโฆษณาที่มีมูลค่าสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนะครับว่าใครนะที่คิดว่าเฮ้ยหาบัฟอย่างนี้มันยากเกินนะครับในเว็บไซต์นี้เนี่ยจะเรียกว่าคาสิโนก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นเกมนะฮะก็คือตรงนี้นะครับเกมในนี้เนี่ยจะเข้าข่ายคาสิโนนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นเกมแนวใช้ดวงล้วนๆเลยนะฮะก็สามารถที่จะมาเริ่มเล่นเกมกันได้นะครับขั้นต่ำก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนของการสมัครเพชรเวิร์ดกันแล้วนะฮะก็วิธีสมัครง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้าแรกหน้านี้นะฮะเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำเงินกับเพชรเวิร์ดนะครับเมื่อคลิกเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์หน้านี้แล้วนะครับให้เราทำการกดตรงนี้ครับผมEarn with Us ตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วมันจะเด้งมาหน้าเว็บแบบนี้นะฮะก็ให้เรานะครับเลื่อนลงไปล่างสุดเลยแล้วเราจะเจอปุ่มนะฮะตรงนี้เลย Register Now ตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกไปได้เลยนะครับโอเคเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับได้หน้าเว็บไซต์แบบนี้ก็ให้เรากรอกข้อมูลนะครับช่องแรกก็คือ Username นะครับช่องที่2รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอีเมลตรงนี้นะครับต้องเป็นอีเมลจริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำการส่งอีเมลมาให้เราคอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าอีเมลนี้มีคนใช้จริงๆนะครับซึ่งก็กรอกอีเมลให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่งอีเมลมาคอนเฟิร์มเซ็กก็คือเพศนะครับก็ถ้าผู้ชายก็เมลนะฮะถ้าผู้หญิงก็ฟีเมลนะฮะเสร็จแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับก็ให้เราเลือกให้ถูกต้องนะครับอันแรกวันอันที่2เดือนนะครับอันที่3ปีนะครับปีเป็นคศนะแล้วก็ยืนยันวันเกิดวันเกิดนี้ต้องกรอกเป็นวันเกิดจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดนะครับที่เราจะต้องได้ใช้ในการถอนเงินนั่นเองซึ่งวันเกิดนี้นะครับจะต้องเป็นวันเกิดของเราจริงๆนะครับย้ำว่าของเราจริงๆนะหลังจากที่เรานะครับทำการสมัครเสร็จแล้วนะครับก็กด Am Not Bot นะครับติ๊กตรงนี้ให้มันเป็นถูกสีเขียวนะติ๊กถูกสีเขียวนะครับแล้วก็กด Open Account ได้เลย
เมื่อกด Open Account ปุ๊บนะครับเขาจะมีอีเมลมาให้เรา1ฉบับนะครับก็เข้าไปเช็คอีเมลของเราที่เราได้ทำการกรอกเอาไว้ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์สีฟ้าๆนะครับหรือว่าลิงก์สีเขียวๆอยู่ในอีเมลนะครับก็ให้เราคลิกเลยนะครับคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าหน้าของการ Activate บัญชีนะฮะก็คือคลิกปุ๊บมันจะยืนยันบัญชีเลยนั่นเองนะครับเมื่อเราคลิกยืนยันบัญชีเสร็จแล้วก็ไปที่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับโดยการที่เรากลับมาหน้าแรกของ password ใหม่นะฮะกลับมาหน้าแรกใหม่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครคิดอะไรไม่ออกกลับมาหน้าแรกก่อนนะฮะเมื่อกลับมาถึงหน้าแรกตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มด้านซ้ายบนตรงนี้ครับล็อกอินปุ๊บแล้วเราก็ทำการกรอกอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้สมัครกับ password ไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ทำการกดตรงนี้ครับผมนี่เลย am not bot นะฮะแล้วก็ทำให้มันเป็นเช็คถูกสีเขียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการกด sign in นะฮะแล้วก็เข้าไปทำเงินกับ password ได้เลยสำหรับในคลิปนี้นะครับในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า password นะฮะผมก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ